นายก2ล้อพอใจฟอร์มปั่นไทย2รายการใหญ่ตั้งเป้าแชมป์ทัวร์เดอลังกาวีเสมึกพอใจภาพรวมของนักปั่นไทยในศึก2ล้อทางไกลทัวร์ออฟอิหร่านทัวร์เดอไต้หวันส่งผลให้ประเทศไทยมีคะแนนอันดับโลกสูงขึ้นจากการจัดอันดับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานทางไกลรายการทัวร์ออฟไต้หวัน2022ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดได้รับรายงานจากโค้ชโนบร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยถึงการแข่งขันเมื่อวันที่6ตุลาคมในสเตจที่5ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตปั่นในเมืองจำนวน12รอบระยะทาง144กิโลเมตรผลปรากฏว่านักปั่นไทยยังติดอยู่อันดับ1ใน10คนแรกได้อีกเช่นเคยถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าพอใจด้านร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันในสเตจที่5เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตนักกีฬาจึงเกาะกลุ่มใหญ่กันมาไม่ห่างมากนักและช่วงเข้าเส้นชัยก็มีนักกีฬาสปรินต์เข้าเส้นเป็นกลุ่มพร้อมกันถึง33คนโดยนักปั่นไทยที่ผลงานดีที่สุดได้แก่โชเอกจาโทปฐมภพพลอาจทันได้อันดับที่7และเป็นอันดับ4ของนักปั่นทวีปเอเชียตามมาด้วยอาร์มนายวรุษแปดกระทอกได้อันดับที่10ส่วนแชมป์ประจำสเตจที่5ได้แก่โมฮัมหมัดฮารีฟซาเลจากทีมตรังกานูโพลีกอนอันดับที่2เรมอนเครเดอร์จากทีมอูเกียวอันดับที่3ลุคแลมเปอร์ติจากทีมทรินิตี้เรซซิ่งโดยทั้งหมดทำเวลาได้วันที่3พฤศจิกายน25ชั่วโมงเท่ากันส่วนนักปั่นไทยคนอื่นๆออมในรัชนนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่29เวลาวันที่3พฤศจิกายน25ชั่วโมงและเกมนายนพชัยละหันได้อันดับที่43เวลาวันที่3พฤศจิกายน55ชั่วโมงนอกจากนี้วรุษยังได้อันดับ2เจ้าความเร็วจุดที่1ไอเอส1และนกพชัยได้อันดับ3เจ้าความเร็วจุดที่2ไอเอส2อีกด้วยร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์กล่าวต่อไปว่าสำหรับแชมป์เวลารวมประจำการแข่งขันตกเป็นของเบนจามินไดบอนนักปั่นออสเตรเลียจากทีมอูเกียวของญี่ปุ่นเวลา 15.29.05 ชั่วโมงอันดับที่2แซมคันเวลนักปั่นเยอรมนีจากทีมทรินิตี้เรซซิ่งเวลารวม 15.29.40 ชั่วโมงอันดับที่3อันดับที่3มาร์กอสกาเซียเฟอร์นันเดสนักปั่นสเปนจากทีมคินันเรซซิ่งเวลารวม 15.29.51 ชั่วโมงส่วนนักปั่นไทยที่อันดับดีที่สุดคืออมนายรัชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่20เวลารวม15.42 ชั่วโมงสำหรับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่7ตุลาคมโดยออกจากสนามบินไทเปด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG633 เวลา 14:15 ตามเวลาท้องถิ่นและถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 17:00 นตามเวลาในประเทศไทยขณะเดียวกันพลเอกเดชากล่าวเสริมว่าการที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องหลายรายการเนื่องจากมีเป้าหมายในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักปั่นไทยก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟไต้หวัน2022และทีมอาชีพไทยแลนด์คอนติเนนตัลไซคลิ่งทีม
ที่ไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟอิหร่าน2022เมื่อวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่ประเทศอิหร่านโดยนักปั่นทีมอาชีพของไทยได้อันดับ2ประเภททีมและเป็นอันดับ1ของทวีปเอเชียที่มีทีมเข้าแข่งขันหลายทีมเช่นอิหร่านอิรักอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของนักปั่นไทยในกีฬาซีเกมและเอเชียนเกมเสมือกล่าวต่อไปว่าสำหรับนักปั่นไทยทั้งสองทีมมีหัวใจนักสู้ทุกคนโดยเฉพาะสทสราวุธสิริรณชัยนักปั่นไทยแลนด์Continental Cycling Team ที่ทำผลงานในสเตจสุดท้ายของ Tour of Iran 2022ได้อย่างน่าประทับใจไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอให้สู้อย่างเต็มที่และประทับใจแฟนกีฬาชาวไทยก่อนนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันทุกรายการตนได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราในฐานะคนไทยต้องเอาดีไปสู้กับคู่แข่งเขาอย่างเช่นทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียสมัยก่อนเราแพ้เขาตลอดแต่ตอนนี้เราชนะเขาได้อย่างขาดลอยและเดี๋ยวก็จะไปสู้กันอีกที่ทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเชิญเรามา2ทีมคือทีมอาชีพ Thailand Continental Cycling Team กับทีมชาติไทยในการแข่งขันทัวร์เดอลังกาวีเมื่อปีที่แล้วทีมอาชีพ Thailand Continental ได้แชมป์ทวีปเอเชียปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้แชมป์คะแนนรวมทั้งหมดรวมถึงแชมป์เอเชียด้วยเราจะได้วัดกันว่าในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารวมไปถึงกีฬาเอเชียนครั้งที่19ที่ประเทศจีนในปีหน้านักกีฬาไทยจะสู้เขาได้หรือไม่เพราะทีมต่างๆจากทุกทวีปมุ่งหน้ามาแข่งขันที่ลังกาวีเนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมโอลิมปิกสูงกว่าระดับ UCI 2.1 และมีเงินรางวัลเยอะตอนนี้คะแนนสะสมอันดับโลกในส่วนของประเทศไทยน่าจะขยับสูงขึ้นจากการสรุปอันดับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านี้รวมทั้งคะแนนสะสมบุคคลทั้งของสราวุธและพีรพลหากเราไม่ส่งไปแข่งขันคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมเราก็ไม่ได้เลยพลเอกเดชากล่าวในตอนท้ายมินพีรวิทย์รับเป็นหนี้24ล้านต้องกินข้าวกองบางวันหอกลับไหว้ของงานเพิ่มพระเอกหนุ่มถึงกับไหว้ของงานเพิ่มมินพีรวิทย์รับเป็นหนี้24ล้านต้องกินข้าวกองบางวันหอกลับกินบ้านไม่ได้ช้อปปิ้งไหว้ของงานเพิ่มมินพีรวิทย์ผมทำงานอย่างหนักรับละครซีรีส์พร้อมกันหลายเรื่องทำงาน7วันเต็มเพราะตอนนี้เป็นหนี้ทะลุ20ล้านไปแล้วจากการซื้อบ้านต้องประหยัดด้วยการกินข้าวกองเพราะต้องการรีบปิดบ้านให้ไวที่สุดยอมรับว่าเป็นหนี้เกิน20ล้านแล้วตอนนี้แม่บอกว่าดีแค่ไหนแล้วเด็กวัย24ปีเป็นหนี้เท่าอายุเลยมีตกแต่งบ้านตอนแรกจะจบที่20ไปมาก็งอกไปนิดหน่อยซึ่งปีนี้บ้านเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณ 80% เหลืองานต่อเติมนิดหน่อยคาดหวังอยากจะปิดให้หมดไม่เกินอายุ30อีก6ปีไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมก็พยายามช้อปปิ้งน้อยมากข้าวกองต้องกินบางวันเลิก6โมงต้องขออยู่ต่อเพื่อจะกินข้าวเย็นมาออกกองเที่ยงขอข้าวเย็นเขาเผื่อไปเวฟกิ้งที่บ้านผู้ใหญ่หรือแฟนที่เห็นใจก็ของงานเพิ่มด้วยถึงกับยกมือไหว้ของงานที่มาห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ N34 นิสมาย